เดี๋ยวดูลุงตู่พูดถึงคุณเศรษฐาว่ายังไงก่อนค่ะเชิญค่ะไปฟังเลยค่ะข้อเด่นตรงไหนอ่ะโทษนะครับไม่ใช่ที่เขาเด่นขึ้นมาเขาเด่นตรงเก่งตรงไหนเขาเด่นตรงไหนกันก็เหมือนมีความโดดเด่นในด้านเขาทำอะไรเขาทำอะไรกิจกรรมธุรกิจประเทศไทยประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจให้จะเปลี่ยนมาทางซ้ายครับนะครับจำคำพูดผมไว้นะคำว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเข้าใจยังเข้าใจครับเป็นของประเทศนั้นต้องหาคนที่เหมาะสมและการทำงานมันมีระบบมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดมีข้าราชการมีคนที่เก่งด้านเศรษฐกิจเก่งด้านธนาคารการค้าการคมนาคมการอุตสาหกรรมทั้งหมดมันต้องมาคุยด้วยกันถึงไม่ว่าใครจะเก่งโครงการใดสั่งไปแล้วมันไปไม่ได้มันติดกฎหมายก็ไปไม่ได้อีกดีอ่ะแล้วก็ต้องแก้ไขตรงนี้นี่คือรัฐบาลหน้าจะต้องทำแบบนี้แต่ยังเรื่องสามนาทีเนี่ยว่า